สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนวันนี้เราจะมาอ่านภาษาภาธีในบทที่3กันนะคะเรื่องครัวป่าก่อนที่เราจะไปอ่านเนื้อเรื่องกันนะคะเราจะมาทบทวนคำศัพท์ที่อยู่ในบทนี้กันนะคะนักเรียนดูภาพนะคะคำแรกไฟแกะงอห่อย่างสูงนึ่งทิ้งผักนกบนโยนเมฆลอยปลาหมาไปต่อนะคะผีเสื้อมะเขือมะขามกิ่งไม้จักจั่นกระต่ายกระบอกกระทงใบตองใบตองตึงเผาใต้ทั่วราวยิ่งหิวมิดบึงซึ้งลึกหุงสุกกูบแทบแทนเอ่ยพอกสั่งนัดงงอบเปิบท่วมพวกพืชพริกน้ำพริกเตรียมแปลกกลิ่นกลุ่มกว้างหนาใหม่หมกนานาใบไผ่หน้าสุดท้ายแล้วนะคะสีขาวชาวป่าของใช้ท้องฟ้าได้ยินโยกเยกข้าวป่าข้าวบ้านข้าวหลามหม้อข้าวอาหารป่าโปร่งเช้าตรู่ดินเหนียวเห็ดหอมเดินทางเนื้อเค็มชนิดเมล็ดและคำสุดท้ายค่ะธรรมชาติคราวนี้เราจะอ่านเนื้อเรื่องกันแล้วนะคะไปกันเลยนะคะกลุ่มของควานโพและควานมิ่งออกเดินทางไปทำงานกันตั้งแต่เช้าตรู่ควานโพขี่พลายมะปินมีภูผาและน้ำใสนั่งบนกูบข้างหลังตามด้วยใบโบกใบบัวพร้อมทั้งพังโคนซึ่งมีหน้าที่ขนของใช้ต่างๆส่วนพลายทะแนะพลายมะค่าและพลายขอนเดินตามหลังขบวนช้างยิ่งเดินเข้าป่าลึกต้นไม้ก็ยิ่งสูงใหญ่มีใบแผ่กว้างแทบมองไม่เห็นท้องฟ้าทั่วทั้งป่าได้ยินแต่เสียงจักจั่นกระดึงและกระพวนเมื่อเดินผ่านป่าโปร่งก็เห็นนกนานาชนิดและผีเสื้อสวยๆโยกเยกเอ่ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอหมาหางงอกอดคอโยกเยกผู้ผาและน้ำใสร้องเล่นกันเสียงดังลั่นป่าเด็กทั้งสองมองหน้ากันแล้วร้องพร้อมกันใหม่ว่าช้างหางงอกอดคอโยกเยกก็ช้างมันเดินโยกเยกจริงนี่นาทั้งสองคนร้องเล่นกันจนหิว
จึงหยิบห่อข้าวที่แม่เตรียมมาให้พอเปิดห่อข้าวออกเพื่อนรักเพื่อนเล่นทั้งสองคนหัวเราะจนตัวงอเพราะข้าวในห่อใบตองมีเนื้อเค็มกับน้ำพริกมะขามเหมือนกันราวกับนัดบ่ายมากแล้วควานโพสั่งหยุดพักใกล้บึงใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยกันเอาของใช้ลงจากหลังพังโคนเตรียมที่พักและอาหารเย็นเด็กๆช่วยกันเก็บกิ่งไม้แห้งมากองไว้ส่วนช้างตัวใหญ่พาช้างตัวเล็กไปกินใบไผ่พ่อของภูผาบอกว่าจะหุงข้าวป่าให้กินเด็กๆงงถามกันว่าข้าวป่ากับข้าวบ้านมันต่างกันตรงไหนต่างกันสิตรงที่ข้าวป่าใช้กระบอกไม้ไผ่แทนหม้อข้าวแล้วนำไปเผาไฟเหมือนเผาข้าวหลามพ่อบอกพ่อของน้ำใสบอกว่าจะทำปลาอบดินให้กินเด็กๆก็งงอีกจะกินปลาไม่ใช่กินดินพ่อจับปลาในบึงได้หลายตัวล้างทำความสะอาดเสียบไม้เอาดินเหนียวพอกตัวปลาให้หนาจนมิดทั้งตัวแล้วเอาไปย่างไฟให้สุกควานช้างคนอื่นๆต่างก็ช่วยกันบางคนไปเก็บใบตองตึงมาทำกระทงใช้แทนจานข้าวบางคนไปเก็บพริกมะเขือที่พวกชาวป่าโยนเมล็ดทิ้งไว้แล้วพืชพวกนี้ก็ขึ้นเองตามธรรมชาติบางคนก็เก็บผักป่าเห็ดมาห่อใบตองตึงแล้วหมกใต้กองขี้เถ้าอาหารสุกแล้วข้าวจากกระบอกไม้ไผ่ส่งกลิ่นหอมปลาที่ย่างจนดินแห้งพอแกะดินออกเนื้อปลาสีขาวมีควันขึ้นผักที่หมกขี้เถ้าไว้ดูแปลกแต่น่ากินพริกมะเขือล้างทำความสะอาดกินกับน้ำพริกที่เตรียมมาจากบ้านอร่อยเหลือเชื่อเปิบข้าวด้วยมือข้าวร้อนๆจากใบตองตึงพร้อมอาหารจากครัวป่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมเอ่ยคราวนี้เมื่อนักเรียนอ่านเนื้อเรื่องครัวป่าจบแล้วคุณครูอยากให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษานะคะในหน้าที่21และหน้า23นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งไปในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะอย่าลืมล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารไปเล่นกลับเข้าบ้านก็อย่าลืมอาบน้ำเลยนะคะเพื่อที่จะได้ปลอดจากเชื้อโรคโควิดนะคะขอให้นักเรียนทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ